ผมไม่รู้ว่าเขาจะยอมหรือเปล่าเนี่ยทำไมพวกเขาจะไม่ยอมล่ะคุณก็รู้ว่าทุกคนในครอบครัวคุณอยากให้คุณมีความสุขแค่ไหนไม่วิธิกามันเป็นแบบนั้นได้เพราะว่าคุณอยู่ที่นี่คุณเอาพลังงานบวกมากมายมาที่บ้านของเรานะคนพวกนั้นเอาแต่ต่อว่าผมน่ะคุณเคยเป็นคนซนๆผมก็ยังซนอยู่วิธิกาและผมก็มั่นใจอยู่อย่างนึงว่าเราเป็นทีมเดียวกันเข้าใจหรือเปล่าเราจะจัดงานปาร์ตี้ปีใหม่ด้วยกัน2คนนะคราวนี้และผมจะทำทุกอย่างเองไม่ต้องห่วงเพราะว่าคุณกำลังท้องและคุณต้องดูแลลูกๆด้วยโอเคดีลดีลพลาดแล้วไปนะบายบายฉันรู้สึกได้นะว่าปาร์ตี้ปีใหม่ปีนี้คงจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆเราผ่านความลำบากมามากในที่สุดความสุขก็จะกลับมาRักต่างวัยหัวใจใกล้กันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่ง